สวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้อยู่กับเจ้ากระบะหน้าหล่อนะครับกระบะหน้าหล่อวันนี้ขออนุญาตนำเสนอรีโวล็อกโคตัวแคปนะคุณผู้ชมตัวสมาร์ทแคปผมก็ไม่เคยเห็นนี่แหละนะครับปกติผมรีวิวมันก็จะมีแต่ตัว4ประตูนะครับวันนี้ขอได้ของมาขอนำเสนอเลยรีโวล็อกโคสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้นะครับรีโวล็อกโคสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้ปี2018ราคาพิเศษเลย 599,000 บาท599,000 บาทคือราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้นะครับหลายคนรู้ดีกันแล้วว่ารุ่นนี้ถ้ารถใหม่ก็ประมาณ 850,000 นะครับฉะนั้นแล้วสภาพแบบนี้สอสักดามีขายแล้วรถปี18มาดูว่าคันนี้มีความหล่อเราเอากันยังไงก็ที่รู้กันอยู่แล้วคือ Revo Loco เป็นตัวแต่งพิเศษจากโรงงานนะครับตัวแต่งพิเศษจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นชุดกระจังหน้าซุ้มล้อล้อแม็กบันไดข้างแหลกหลังคานะครับโครเมียมกันรอยสติ๊กเกอร์จากโรงงานอันนี้คือถ้าเทียบกับปีโก้แชมป์ก็คือตัวทีอาร์ดีนะครับแต่มาเป็นรีโวก็เป็นกระบะหน้าหล่อนะครับชุดแต่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือหล่อเราออกการจากโรงงานเลยนะครับชุดไฟหน้านะชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟที่ทำรันนิ่งไลท์นะครับไฟตัดหมอกนะครับคือตัวนี้คือทำหล่อมาจากโรงงานเลยไฟหน้าจะเป็นอะไรโครเมียมลมดำหน่อยนะเป็นลมดำนะครับเป็นลมดำให้อารมณ์มิติแบบสปอร์ตเลยนะถอยมาดูที่มุม45องศาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือความหล่อของเจ้าล็อกโคสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้ปี2018นะครับต้องว่ารถใหม่เนี่ยนะรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยออกมาแพงกว่าพวก4ประตูรุ่นธรรมดาอีกนะก็รถแคปที่ราคาค่อนข้างสูงพอเป็นมือ2โอเคละนอกจากความหล่อเราเอาการแล้วนะครับเรามาดูจุดขายจุดต่อไปกันก็คือเครื่องนะห้องเครื่องนะครับ 599,000 บาทคือค่าตัวของเจ้าล็อกโคคันนี้นะครับเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรนะเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรหรือ 2,393 cc นะครับเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร150แรงม้ารถมือ2สภาพแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงว่ารถปีใหม่ๆปี2ปีเนี่ยสภาพเป็นยังไงดูห้องเครื่องก่อนเลยนะครับมาจากโรงงานหล่อสวยเดิมแบบไหนก็ยังอยู่แบบนั้นนะครับเม็ดอาร์คมาร์กจุดแต้มทรงแต้มสีทุกอย่างมาจากโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับอย่าว่าแต่เฉียวจะชนเลยนะทำสีไม่เคยเลยนะครับต้องว่าอยู่ในสภาพผมว่าน่าจะ 99.99 นะครับถ้า 100% เป็นรถใหม่ไปแล้วนะครับนะเนี่ยดูที่เพจด้วยนะครับเพจด้วยในเพจเดิมๆเจ้าโรงงานนะครับนี่ที่ผมบอกคือบล็อกเครื่องตัวใหม่ของ Toyota ที่ใช้ในเครื่อง 2.4 ก็คือ 2GD นะครับรหัส 2GD นะครับ 2393 CC ปี2018นะครับเซฟเทมเบอร์นะครับ18แท้ไม่มีรากจดสวยๆเลยห้องเครื่องเดิมแบบนี้ 599,000 บาทจุดขายเป็นมือสองอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาดูกันเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในด้วยนะครับก็ตรงตัวล็อกโคเองก็คือแตกต่างกับรุ่นอื่นก็คือล้อแม็กของเขาเนี่ยจะเป็นล้อแม็กลมดำนะลมดำดำเงาเฉพาะรุ่นเลยขอบ17นิ้วอันนี้คือแม็กติดรถจากโรงงานเลยนะครับเฉพาะชุดแต่งของล็อกโคเท่านั้นนะครับภายในนะครับเป็นโทนสีดำเลยนะครับเป็นเบาะผ้าโทนสีดำแต่งสลับกับลายไม้นะครับดูอารมณ์สปอร์ตดุดันหน่อยนะครับแล้วก็คันนี้ดูที่เลขใหม่คุณผู้ชมเลขใหม่ 24,515 กิโลเมตรอย่าว่าใหม่น้อยเลยผมว่าโคตรน้อยเลยนะแบบนี้นะ 24,515 กิโลเมตรนะครับภายในนี่โอ้โหดูพลาสติกจะไม่แกะเลยนะครับถ้าใครได้รถมือ2สภาพแบบนี้ผมบอกเลยครับมันก็ซื้อป้ายแดงอะแต่ประหยัดไปที 200,000 นะครับ 599,000 บาทนะครับสมาร์ทแคปล็อกโคสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้ไอเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ150แรงม้านะครับสำหรับบล็อกนี้ Power Mode Eco Mode มีเหมือนกันกับตัว Fortuner นะครับเพราะว่าเป็นบล็อกเครื่องเกียร์เดียวกันนะครับ150แรงม้าเท่ากันภายในนี่กริปเลยนะครับอย่าว่าแต่สวยเดิมเลยนะครับโคตรเดิมนะครับตามมาดูด้วยนะครับชุดแต่งโลบาร์นะครับโลบาร์แต่งให้เจ้าโรงงานทั้งหมดนะครับแต่งให้เจ้าโรงงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ด้านท้ายนะครับกันชนท้ายที่ครอบไฟนะครับไฟเบรกรุ่นที่3ไฟครับทีมนะครับหล่อจากโรงงานทั้งหมดไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับนะเท่เลยคุณผู้ชมรีโวสมกับล็อกโคเนี่ยผมก็เพิ่งได้มานี่แหละไม่รู้ว่ามันมีขายนะตอนแรกนะจริงๆเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้รีวิวรีโวไม่เปิดดูทำไมราคามันแพงขนาดนี้ก็เพิ่งรู้อ่ะนะครับราคารุ่นนี้ป้ายแดงแพงมากนะแพงพอๆกับ4ประตูตัวท็อปเลยนะแพงพอๆกับตัว G อ่ะน่าใกล้เคียงกันเลยนะครับรถใหม่มันอยู่ 850,000 แต่ผมมาขาย599วันนี้นะครับประหยัดที่คร่าวๆเลย 250,000 นะครับใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับโท
ทรติดต่อเข้ามาเลยรีโวล็อกโค 2.4 ออโต้นะไม่ 20,000 กิโล 599,000 บาทปี2018วิ่ง 20,000 กิโลอยากเป็นเจ้าของโทรสายตรงมาเลยโทรหาสตาร์ทเลยครับวันนี้ขอบคุณมากที่ตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้สตาร์ทดาวเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ